สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับและที่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการผ่านทีวีบลูสกายทางบ้านทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกท่านครับวันนี้ผมสมัยกับคุณปฏิวัตินะครับครับผมก็ขออนุญาตได้มาพบกับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนอีกครั้งนึงครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันในช่วงรับอรุณอย่างนี้ครับครับผมวันนี้ก็มีประเด็นเยอะเลยนะครับครับก็ในเบื้องต้นครับอาจารย์ปกติอาจารย์เวลาไม่สบายเนี่ยอาจารย์จะต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าครับต้องไปไหมฮะก็ต้องปรึกษาหมอแล้วครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ล่าสุดครับที่พูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าคุณจตุพรบอกว่าต่อไปพี่น้องเสื้อแดงถ้าเจ็บป่วยนะครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วให้อดทนหรือว่าถ้านะครับเป็นตายอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเข้าวัดเพราะว่าพวกนี้นะครับอยู่คนละระบอบกับเขาคือเขาบอกว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่มีการทุบตีพระไงฮะเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลก็ขึ้นป้ายต่อต้านโกงด้วยเขาบอกต่อไปอย่าเข้าไปเลยคือผมจับประเด็นได้ครับว่าสิ่งที่ตู่มันเรียกร้องเวลานี้มันกำลังจะเรียกร้องให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ไปทุกวันนะครับคือมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่รักษาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตอนนี้ปรากฏว่าเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษาถามว่าจตุพรพูดเนี่ยวันนี้มันมีแต่วาทกรรมทางการเมืองเพื่อต้องการแบ่งแยกอาจจะเป็นการฉลองตำแหน่งใหม่เพราะว่าตู่เองเนี่ยเฝ้าชะแง้ชะเง้อมานานอยากจะเป็นเสนาบดีอยากจะเป็นรัฐมนตรีปรากฏว่าบุญไม่หล่นทับที่ตู่ไปหล่นทับที่เต้นนะครับเต้นได้เป็นรัฐมนตรีไป2รอบแล้วช่วยเกษตรก็เป็นแล้วช่วยพาณิชย์ก็เป็นแล้วแต่เจ้าตู่นะครับบุญมันน้อยเกิดมามีแต่วาทกรรมไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเสนาบดีกับเขาเพราะฉะนั้นมาถึงคราวนี้เขาก็โยนตำแหน่งประธานนปช.ให้ซึ่งตำแหน่งเสนาบดีที่มีเกียรตินั้นเขาไม่ให้ตู่เขาให้คนอื่นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทักษิณหลอกชายคนครับวันนี้ตู่ก็เลยต้องทำหน้าที่ให้สมบทบาทยังคิดว่าถ้าหากว่าชาติหน้ามีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ขอได้เป็นสักครั้งหนึ่งก็เลยพยายามที่จะประกาศตัวในการที่จะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคนที่คิดต่างเรื่องของมดหมอนี่เราต้องยอมรับครับว่าคุณหมอทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นปัญญาชนเป็นครีมของสังคมการศึกษาในโลกนี้ คนที่จะเรียนแพทย์ได้นั้นต้องถือได้ว่าเป็นคนที่มี IQ ที่สูงกว่าคนอื่นๆคนที่มีความคิดมีวุฒิภาวะสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคัดเอาไปเป็นแพทย์เพราะว่าจะต้องไปดูแลรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์เงินเดือนของแพทย์หรือค่าตอบแทนของแพทย์จึงมักจะสูงกว่าอาชีพอื่นๆครับผมเพราะฉะนั้นมาเป็นอย่างนี้วุฒิภาวะของคนที่เป็นแพทย์เขาสามารถแยกแยะได้ครับว่าอะไรผิดชอบชั่วดีเขาเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนระบบทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยบ้านเมืองมันหายนะอย่างแน่นอนเขาก็เลยขึ้นป้ายต่อต้านการคอร์รัปชันแต่อย่างที่ว่าแหละครับคนพวกนี้มันเป็นไส้เดือนถูกขี้เท่าใครเอาเรื่องคอร์รัปชันมาพูดเนี่ยมันโกรธจริงๆ นะครับเหมือนอย่างของผมเนี่ยขึ้นป้ายบอกว่าเงินคอร์รัปชันใช้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้โอ้โหไอ้พวกที่มันโกงกินบ้านกินเมืองเนี่ยมันดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวชักจะเป็นจะตายเอาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ดีครับถ้ามันโดยเฉพาะตัวมันเองเจ็บป่วยไม่ไปหาหมอเนี่ยเตียงที่โรงพยาบาลเขาจะได้เก็บไว้รักษาคนดีๆครับครับแล้วพูดถึงคุณตู่ว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องพูดถึงคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเป็นนะฮะก็คือพูดถึงคุณณัฐวุฒิพอเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองล่าสุดนะครับเปิดเผยชื่อนะครับนายกรักษาการต่อมาก็ครม.อีก18คนนะครับแล้วล่าสุดเมื่อวานช่วงบ่ายก็ประกาศว่ากำนันสุเทพมีรถแมพจะยึดอํานาจอย่างงนอย่างนี้อีกครับคือเขาใฝ่หาที่จะเป็นนะครับด้านนปช.อย่างเดียวหน้าที่ตัวเองไม่ทําคือพวกนี้ถ้าจะพูดตรงๆก็คือว่าคนทํางานไม่เป็นต้นทุนต่ำครับประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องของการบ้านการเมืองการโดยเฉพาะการบริหารเนี่ยไม่มีต้นทุนแต่ว่าเติบโตขึ้นมาจากอะไรครับจากนักโต้วาทีนะครับจากสภาโจกเพราะฉะนั้นก็คิดในเรื่องการประดิษฐ์วาทกรรมวันหนึ่งแต่ว่าบ้านเมืองมันของจริงครับมันไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่จะใช้วาทกรรมในการที่จะสร้างแลให้แลดูว่ามันเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
เพราะฉะนั้นของจริงเนี่ยมันปรากฏชัดครับโบราณเขาบอกว่าควายย้อมสีนะฮะปฏิวัติเคยได้ยินคำนี้ไหมครับครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสีทองเนี่ยมันเป็นของมีค่าอะไรก็ตามที่เป็นรูปทองคำเนี่ยเขาถือว่าเป็นของมีคุณค่ามากวันหนึ่งควายเนี่ยมันเห็นผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะเขานิยมทองคำมันก็เลยไปขอร้องให้เจ้าของมันเนี่ยช่วยหาสีทองเนี่ยมาระบายสีบนหนังของมันปรากฏว่าเจ้าของก็ทำตามที่ควายประสงค์เอาสีทองมาทาตัวควายทั่วทั้งตัวแต่สัญชาตญาณของควายเนี่ยเจอโคลนเจอปลักที่ไหนไม่ได้มันต้องลงไปตีแปลงทั้งที่มันย้อมสีทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอไปเจอปลักเจอหนองขึ้นมาเนี่ยมันก็ลงไปตีแปลงในที่สุดมันก็ดำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าพวกนี้เป็นทองชุบไม่ใช่ทองแท้เราก็ได้เห็นกันก็คือวันที่คนพวกนี้มีอำนาจวาสนาเป็นใหญ่ในแผ่นดินมันทำงานอะไรไม่เป็นหรอกครับนอกจากสร้างวาทกรรมแล้วมันก็สร้างข่าวกลบข่าววันนี้ถ้าไม่ปล่อยเรื่องเท็จออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสพาดหัวหนังสือพิมพ์ที่จะเป็นข่าวก็เลยต้องพูดเท็จทุกวันทุกวันทุกวันและอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยรุกกลับวันนี้เนี่ยถ้ามันไม่พูดเรื่องอย่างนี้เราบอกโอ้นี่เป็นเรื่องใหม่นะตื่นเต้นนะสื่อมวลชนคนทั้งหลายเขาก็จะสนใจที่คนพวกนี้ทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้เขานับถือมียุคไหนสมัยไหนบ้างล่ะครับคนชุมนุมทางการเมืองไปชกต่อยไปเตะพระไม่มีครับไปใช้กำลังกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพราะไอ้คนพวกนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ชาติหน้าเลยครับชาตินี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นชาวนรกครับแล้วพอพูดถึงว่าลักพฤติกรรมนรกเนี่ยครับอาจารย์น่าจะเข้าข่ายถอนประกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างคุณตู่คุณเต้นคุณวรชัยเหมะก็ยังมีพูดจาก้าวร้าวรุนแรงปลุกระดมอย่างต่อเนื่องซึ่งคนพวกนี้ก็อยู่ในประกันศาลอยู่นะครับผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูเรื่องการถอนประกันแล้วแหละวันนี้ ผมก็จะหวังอะไรยากกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเราพูดกันตรงๆครับเพราะว่าตำรวจก็เกียร์ว่างตำรวจดีเริ่มปรากฏตัวขึ้นให้เห็นแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะทำอะไรเต็มไม้เต็มมือเพราะเนื่องจากว่าคนที่ใหญ่กว่าเนี่ยยังนั่งค่อมค้ำกลาหัวอยู่นะนี่พูดกันตรงไปตรงมาแล้วก็เรื่องที่สองไอ้หน่วยงานที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทำเกี่ยวกับเรื่องคดีพิเศษอย่าง DSI เนี่ยมันหวังอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย DSI เนี่ยจะไม่สามารถไปดูแลแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ในคดีพิเศษเพราะมัวแต่เป็นหมัดกัดหางหมาตัวเองก็เอาตัวไม่รอดแล้วอย่างที่เมื่อคืนนี้นะครับท่านสว.ประสานมฤคพิทักษ์เอาเรื่องการบุกรุกที่ดินป่าสงวนไปสร้างรีสอร์ทที่โคราชเอามาแฉบนเวทีเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองจะไปแก้ปัญหาคนอื่นได้อย่างไรในเรื่องคดีรุกป่าเพราะว่าเจ้าตัวเองแล้วก็ครอบครัวบริวารเนี่ยก็งาบเข้าไปเต็มปากครับก่อนหน้านั้นก็ออกมาแก้ตัวใช่ไหมครับว่าทางพระก็เข้าไปเหมือนกับไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนเองคืออธิบดีก็ไปแก้ตัวให้อย่างนี้ก็มีด้วยนะคนคนเดียวไปหาเรื่องคนทั้งหมู่ที่กำลังนะครับฮึกเหิมอยู่ขนาดนั้นพระรูปเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่อธิบดีเขาแก้ตัวแทนคือวันนี้เนี่ยก็เข้าภาษิตครับคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวนะครับมีไหมครับพระจะไปหาเรื่องกับโยมมันมีแต่โยมเนี่ยไปหาเรื่องกับพระนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาแต่ปรากฏว่าคนพวกนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดว่าเป็นศัตรูกับศาสนาครับครับมาว่าในส่วนของนายกบ้างอาจารย์คงจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีอุปกรณ์แต่งตัวเพื่อจะเสริมว่าเธอเจ็บจริงเยอะขึ้นทุกวันเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งนะครับล่าสุดก็มีอุปกรณ์ป้องกันแล้วที่สำคัญครับอาจารย์ในส่วนของที่เขามอบหมายให้ทนายขอเลื่อนเวลาการชี้แจงต่อปปช.ล่าสุดปปช.ก็ไม่เลื่อนให้นะครับบอกว่าเจ้าตัวต้องมารับฟังด้วยตัวเองก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะนะครับป้องกันว่ามากล่าวข้อกล่าวหาอีกว่าตัวเองไม่เข้าใจในข้อกล่าวหาไม่สามารถต่อสู้คดีได้เต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับไม่เลื่อนให้วันที่31ยังไงยิ่งลักษณ์ไม่มาก็ต้องส่งตัวแทนมาวันนี้อาการของคุณยิ่งลักษณ์ผมเรียนพี่น้องมวลมหาประชาชนครับคือมันลักษณะของ อาการทุรนทุรายนะครับอยู่ไม่สบายตายไม่สะดวกกืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนอาการเลือดจะหมดลมจะมาเพราะฉะนั้นวันนี้อาการไฟธาตุแตกเนี่ยเห็นได้ชัดครับคุณยิ่งลักษณ์ที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่แกอยากจะทำมากที่สุดถ้าหาว่าทายใจแกเนี่ย
แกอยากจะออกจากนายกรัฐมนตรีอยากจะไปให้พ้นจากทุกขลาภที่เป็นอยู่แต่บังเอิญนะครับไอ้เจ้าอสรกายที่มันคุมอยู่บ้างเบื้องหลังเนี่ยมันไม่ยอมถ้าหาว่าทักษิณไม่บงการวันนี้จะต้องอยู่เอาหน้าถูหินต่อไปเนี่ยป่านนี้ยิ่งรักผมคิดว่าหนีไปนานแล้วครับแล้วในส่วนของคดีที่เขาจะต้องเจออีกคดีก็คือคดีที่เขาปล่อยปละละเลยให้แกนนำคนที่เป็นรัฐมนตรีของเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดจายุยงส่งเสริมให้คนแบ่งแยกประเทศในประเด็นเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ศาลก็เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่2เมษาเธอก็คงจะพอได้หายใจหายคอแต่ว่าหลายส่วนนักวิชาการบอกว่าเธอจะไปกับกรณีเนี้ยฮะมากขึ้นในกรณีที่ของการสั่งยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีด้วยนะครับเวลานี้เนี่ยเหมือนเข้าคุมตัวยิ่งลักษณ์เดินเข้ามาแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับมีบ่วงพร้อมที่จะแขวนคอเธอนี่อยู่3บ่วงเพราะฉะนั้นบ่วงที่1วันที่31มีนาคมบ่วงของปปช.จะชี้ผิดกรณีของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่รัฐบาลโกงเงินชาวนาบ่วงนี้ก็สามารถที่จะแขวนคอยิ่งลักษณ์ได้บ่วงที่2นะครับเรื่องอะไรนะครับที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้อ๋อละเว้นในการไม่จัดการกับแกนนำที่เป็นรัฐมนตรีละเว้นที่ไม่จัดการกับแกนนำที่เป็นรัฐมนตรีขึ้นเวทีไปขึ้นเวทีปราศัยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกประเทศเป็นสปป.ล้านนาบ่วงนี้ก็สามารถจะแขวนคอยิ่งลักษณ์ได้ครับบ่วงที่3นะครับของคุณสว.ไพบูลย์นิติตะวันใช่ที่ยื่นขอให้ถอดถอนคณะรัฐมนตรีชุดยิ่งลักษณ์ในกรณีที่ออกคำสั่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีโดยมิชอบในการแกล้งคุณทเวียนเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเอาคนของตัวเองขึ้นมาปูนบำเหน็จให้ได้รับความดีความชอบคือพลโทพราดรพัฒนาถาบุตรบ่วงที่3นี้ก็แขวนคอยิ่งลักษณ์ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นบ่วงที่1บ่วงที่2บ่วงที่3ยิ่งลักษณ์เดินไปเนี่ยเข่าสุดขาอ่อนแล้วครับบ่วงไหนก็แขวนคอทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถามว่ายิ่งลักษณ์จะอยู่อย่างไรในอนาคตที่เหลืออยู่สิ่งที่เราเห็นชัดเวลานี้ก็คือออกอาการทุรนทุรายนะครับจนกระทั่งสั่งให้สาวกทำอะไรที่มันพิเรนพิเรนมากขึ้นวันก่อนเนี่ยเอา M79 มาแจกพวกเราเอา M79 ไปแจกบ้านแกนนำลุงกำนันสุเทพ3รอบ3ครั้ง3หนนะครับแต่ว่าเมื่อคืนวานแจกเลยเถิดจนกระทั่งแจก M79 ตกลงไปในค่ายทหารที่กองพันปตอนะครับทหารปืนใหญ่ที่แจ้งวัฒนะนี่กระทำการเลยคำสั่งนายอาจจะสั่งว่าให้มาละรานพวกเราแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ลูกน้องนายว่าขี้ข้าพลอยเนี่ยลืมนึกไปว่านายตัวเองเนี่ยค่อมขาทางขาค่อมกระโปรงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการอยู่ด้วยพายิง M79 เข้าไปในกองพันทหารปืนใหญ่ถามว่าอย่างนี้มันเป็นการท้าทายอำนาจของรั้วของชาติหรือไม่ผมฝากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยคิดด้วยครับศักดิ์ศรีทหารยังเหลืออยู่ไหมครับครับหวยงวดที่แล้วเลขท้ายออก79แต่กลายเป็นว่า79ยังออกไปสู่พี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนะออก79คือ M79เมื่อคืนก็ออกไปที่แจ้งวัฒนะอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของคุณทวินมีประเด็นนิดหนึ่งครับว่าคุณจรวยพรธรณินซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหรือว่ากพค.ก็บอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองยังไม่เคยที่จะดำเนินการในกรณีว่าไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองคือเขาถอนตำแหน่งให้คืนตำแหน่งให้คุณทวินแล้วแต่ต่อมาเขาจะกลั่นแกล้งในเรื่องว่าทำผิดวินัยซึ่งทางนะครับคุณจรวยพรก็บอกว่ากรณีนี้รัฐบาลจะต้องไปหาหลักฐานว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนดีตกล้ำน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับมาทำเพื่อประเทศชาติก็บอกว่าโทษสูงสุดในกรณีนี้นะฮะตัดเงินเดือนประจำนะครับว่ากล่าวตักเตือนและภาคทันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในประเด็นนี้คุณทวินก็ไม่น่าจะต้องกลัวว่าจะต้องกระเด็นจากตำแหน่งก็ ตอนนี้ผมก็เรียนตรงไปตรงมานะครับด้วยความเคารพอาจารย์จรวยพรผมก็รู้จักมาคุ้นเคยรู้จักมาในฐานะที่เคยเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่าไปเป็นทะแนะอย่าไปชี้ช่องให้โจรนะครับให้เขาพูดเองอย่าไปแก้ตัวแทนเขาวันนี้เนี่ยทุกเรื่องนะครับอย่าไปปกป้องคนชั่วถามว่าถ้าอายุที่อาจารย์จรวยพรรับราชการและถูกกลั่นแกล้งอย่างนี้บ้างเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรวันนี้ผมเรียนตรงไปตรงมาครับว่าข้าราชการประจำเนี่ยต้องรักศักดิ์ศรี
ถึงแม้ว่าตัวเองเกษียณอายุจากราชการแล้วก็ต้องปกป้องสถาบันข้าราชการข้าของพระราชาอย่าให้นักการเมืองชั่วๆมาใช้อำนาจบาดใหญ่ในการรังแกข้าราชการถ้าหาไม่แล้วเนี่ยข้าราชการเข้าเกียร์ว่างอีกกลุ่มเดียวเนี่ยบ้านเมืองมันจะเดินหน้าไม่ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตได้ฝากไปเตือนด้วยความหวังดีครับครับในส่วนมากลับมาย้อนสู่เวทีการต่อสู้ของเราบ้างว่าปัจจุบันนั้นนะครับประชาชนเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนล่าสุดก็มีโพออกมา2โพครับอาจารย์ก็คือนิด้าโพและก็กรุงเทพโพนะครับในส่วนของนิด้าโพมีการสำรวจจากประชาชน 1,255 ตัวอย่างนะครับแล้วก็ผลโพโดยรวมก็ระบุว่านะครับประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.51 ควรปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็รองลงมา 38.25 ควรจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือโดยรวมแล้วบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าถ้าจะเลือกตั้งคราวต่อไปร้อยละ 72.04 ก็บอกว่าการเลือกตั้งก็คงจะเป็นโมฆะอีกอันนี้คือประเด็นว่าเลือกตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าก็มองเห็นว่าจะเป็นโมฆะอีกนะครับในส่วนของกรุงเทพโพก็เหมือนกันก็คะแนนความนิยมของยิ่งลักษณ์เนี่ยตกควบห้ามเลยครับอาจารย์แล้วก็โดยรวมก็บอกว่าอยากให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอีกคือผลโพเนี่ยมาทางนี้กันทั้งหมดเลยครับอาจารย์โพของ2สำนักนี่พอเชื่อถือได้โดยเฉพาะนิด้าโพนะครับผมคิดว่านิด้าโพก็ดีกรุงเทพโพก็ดีเนี่ยเป็นโพที่มีเหตุมีผลไม่เหมือนกับโพบางสำนักนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับเพราะว่ามันเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองที่เอามาแถลงเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับครับว่าเสียงของประชาชนนี่คือเสียงสวรรค์แล้วถ้าหากว่าโพออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าคนไทยทั้งประเทศหรือคนไทยส่วนใหญ่เวลานี้เขาต้องการเห็นการปฏิรูปถ้าหากไม่มีการปฏิรูปเลือกตั้งไปโดยนักการเมืองคนเดิมพรรคการเมืองเดิมทำแบบเดิมๆก็จะได้นักการเมืองชั่วส่วนใหญ่เข้ามาเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ถ้ากติกาไม่มีการปรับปรุงการเลือกตั้งก็มีการโกงนะครับการเลือกตั้งก็มีการใช้อามิสสินจ้างการเลือกตั้งก็มีการใช้เล่ห์เพทุบายในการที่จะให้ได้มาซึ่งชัยชนะโดยไม่คำนึงถึงความชอบธรรมผลของการเลือกตั้งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในที่สุดแล้วเนี่ยบ้านเมืองของเราประชาชนก็จะสิ้นหวังและมาถึงวันนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นรัฐบาลก็จะไม่ได้สนใจประชาชน4ปีจะสนใจประชาชนอยู่ประมาณสัก10นาทีในการที่ให้เขาไปรายงานตัวและประชาสิทธิ์เลือกตั้งเพราะนั้นผมคิดว่าแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้วันที่29มีนาคมผมคิดว่าเป็นวันประกาศสิทธิ์ของประชาชนที่จะบ่งบอกรัฐบาลรักษาการของยิ่งลักษณ์ว่าเธอต้องไปแล้วเพราะบ้านนี้เมืองนี้เขาต้องการปฏิรูปเธออย่ามาขวางคลองเป็นไอ้เข้จระเข้ขวางคลองอย่างที่ลุงกำนันพูดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แล้ววันนี้ต้องเปิดโอกาสให้นาวาเรือลำใหญ่คือประเทศไทยสามารถผ่านไปได้อย่าเอาจระเข้มาขวางคลองครับครับแล้วในส่วนของประเทศไทยคนไทยอยากจะมีการปฏิรูปไปแล้วนะครับในมุมมองต่างชาติล่าสุดที่เราคุยกันว่าคุณนพดลมีหนังสือไปฟ้องนะครับบารักโอบามาว่านะครับที่ผ่านมาประเทศไทยมี2มาตรฐานถูกกลั่นแกล้งจากคนอภิสิทธิชนอย่างง้นอย่างนี้ล่าสุดนะครับคุณคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิทายุนเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองของเรานะครับยักษ์ใหญ่ก็บอกว่านะครับอินซีบอกว่าปัญหาในเมืองไทยจะต้องแก้โดยคนไทยและประเทศไทยนะครับแล้วที่สำคัญเธอบอกว่าเธอเห็นด้วยกับความเห็นของคุณจอห์นเคอรีว่าประชาธิปไตยไม่ได้มีเพียงแต่การเลือกตั้งแต่ต้องมีความโปร่งใสป้องกันการคอร์รัปชันนะครับมีหลายมิติมากกว่าการเลือกตั้งนะครับอาจารย์มองว่าไงฮะผมคิดว่าดูให้ดีนะครับนกอินทรีเนี่ยมี2ปีกนะครับเขาขยับตอนแรกขยับปีกข้างนึงใช่ก็บอกว่าสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่มาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าหลังจากพญาอินทรีเนี่ยได้ข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งได้เอาไปพิจารณาชั่งน้ำหนักแล้วว่าเอ๊ะปีกข้างนั้นที่ขยับไปเนี่ยมันผิดพลาดแล้วเขาก็เลยขยับปีกอีกข้างหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยยังจะรักษาความสมดุลในการวางตัวเป็นกลางได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะดึงเอาต่างประเทศเข้ามาชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านคนพวกนี้คิดตลอดครับโดยเฉพาะไอ้ปึ้งหัวล้านคนบ้าเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นตัวตนของมันเกิดมาชาติไหนก็ตามคนใหญ่ปึ้งจะมีบุญเป็นถึงเสนาบดีเนี่ยผมว่ามันยากจริงๆครับแต่บังเอิญ
มันไปมีคนบ้าอย่างทักษิณเนี่ยที่ต้องการเอาคนซาดิสมาเป็นผู้บริหารประเทศมันจึงได้คนใหญ่ปึ้งมาเป็นเสนาบดีตอนนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยตอนแรกทำหนังสือไปถึงบันคีมูนให้ UN เข้ามาดำเนินการโดยอ้างว่ากปปส.กำนันสุเทพเป็นคนขัดขวางประชาธิปไตยอยากจะให้สหประชาชาติให้ UN เนี่ยเข้ามาสอบสวนกระบวนความตอนนี้ปรากฏว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มีคนไทยเราเนี่ยแหละครับที่เขาเคยมีความสัมพันธ์อันดีในเรื่องของสหประชาชาติเขาก็ทำหนังสือไปถึง UN บอกว่า UN น่าจะเข้ามาแต่ว่าสิ่งแรกที่ UN ควรจะมาทำก็คือว่ามาสอบสวนในเรื่องกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในยุคของทักษิณตั้งแต่การฆ่าตัดตอนโดยอ้างว่าประชาชนเหล่านั้นที่ล้มหายตายจากไป 2,800 รายเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยขอให้ UN มาสอบสวนเรื่องนี้ขอให้ UN มาสอบสวนเรื่องการอุ้มฆ่าชาวบ้านในภาคใต้ในกรณีของมัสยิดกุรเซที่ล้อมยิงเข้าไปคนตายในมัสยิดซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าครั้งเดียวเนี่ย32คนการฆ่าหมู่อย่างหฤโหดที่ตากใบในขณะที่มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตายไปวันเดียวอีก85ศพแล้วก็หลังจากนั้นกรณีการอุ้มทนายสมชายซึ่งเป็นนักกฎหมายปกป้องพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในภาคใต้ให้ UN มาสอบสวนเรื่องนี้ก่อนถ้ามาเนี่ยนะคนไทยจะแฮปปี้มากปรากฏว่าพอเจ้าปึ้งมันรู้ข่าวว่า UN ได้ข้อมูลอีกทางนึงมันกลัวว่าบันคีมูนจะเข้ามามันก็เลยทำหนังสือไปเบรกบอกไม่ต้องมาแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้ UN ก็ต้องดูกฎบัตรสหประชาชาติด้วยนะครับซึ่งผมไปดูปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเข้าข่ายกิจการภายในน้อยครั้งที่ประเทศของเราจะต้องดึงคนนอกคนกลาง UN เข้ามามันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ร้ายแรงนะครับเขาก็จะไม่ต้องมายุ่งหรอกนะครับมันผิดต่อกฎบัตรสหประชาชาติอยู่แล้วนะครับแล้วอีกที่สำคัญข้าราชการกระทรวงต่างประเทศก็ออกมาแถลงการคัดค้านแล้วก็ประณามการกระทำเหล่านี้ว่าเป็นการทำให้เสื่อมเกียรติยศของกระทรวงต่างประเทศที่ผ่านมานะครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วโดยทั่วไปนะครับภาวะปกติรัฐบาลก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ประชาชนก็เหมือนลูกตอนนี้ปรากฏว่ามันมีบ้านมีครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่ประคองลูกไม่ได้เพราะเนื่องจากพ่อแม่ทำตัวไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆแล้วก็เอาลูกมาอยู่เที่ยวไปขอร้องชาวบ้านช่วยมาดูแลลูกฉันหน่อยทำไมลูกฉันมันไม่ยอมรับว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่ถามว่าไอ้คนอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเอาน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเอาตัวเองว่าแกไม่ควรจะเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเพราะว่าแกไม่มีวุฒิภาวะแกเป็นคนเลวลูกเต้ายังไม่นับถือเลยน่าจะมองตรงนั้นครับแต่คนพวกนี้มันไม่มองว่าตัวเองมันผิดมันมองแต่ว่าคนอื่นผิดครับแล้วในส่วนของวันที่29นิดนึงเดี๋ยวนะครับเวลาจะไม่ทันก็คือนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมอาจารย์มีข้อมูลข่าวสารอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องเหล่านั้นด้วยครับขอบพระคุณครับเมื่อวานนี้นะครับตอนเมื่อตอนหัวค่ำวันนี้นะครับก็มีตัวแทนของคณะผู้ประสานงานเครือข่ายมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปมาขึ้นเวทีนี้ผู้จาปราศัยไป2ท่านท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ดร.วิสรุตเลาะวิถีซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับของมหาวิทยาลัยรังสิตอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อำนาจมหมัดซึ่งเป็นเลขาอนุการของคณะกรรมการเครือข่ายประสานงานมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปก็ได้มาพูดจาปาสัยกับพี่น้องเมื่อวานตอนช่วงก่อนเคารพธงชาติอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์นักวิชาการอาวุโสของชาวไทยมุสลิมก็ได้มาขึ้นเวทีทั้งที่ท่านป่วยนะครับนักรบวินแชร์ก็มาขึ้นเวทีนี้ก็เรียนว่าเมื่อวานมีการประชุมหารือกันในตอนช่วงบ่ายเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องที่จะมาจากภาคใต้ซึ่งเป็นชาวมุสลิมหรือพี่น้องมุสลิมที่มาจากทุกภาคครับขอให้ได้เดินทางมากันมากๆเพราะว่าวันที่29มีนาคมนี้จะเป็นวันชุมนุมคนดีทุกศาสนานะครับคนที่เป็นสาธุชนกัลยาณชนนะครับได้มาร่วมมือกันในการชำระชะล้างประเทศไทยให้สะอาดจากมลทินของการทุจริตคอร์รัปชันการโกงเนี่ยทุกศาสนาบอกว่ามันเลวเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันดับกิเลสคนที่ตัณหามากกิเลสหนาเนี่ยอย่าให้ได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับก็ได้มีการปรึกษาหารือกันว่าวันพรุ่งนี้วันที่29มีนาคมเนี่ยก็จะได้เตรียมสถานที่สำหรับท่านไว้ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจก็คือการละหมาดเพราะว่าชาวมุสลิมทั่วโลกเนี่ยทำเหมือนกัน
วันนึงต้องนมัสการต้องกราบไหว้พระเจ้าเนี่ย5ครั้ง5เวลาวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีพี่น้องจากชุมชนมัสยิดบางกอกน้อยก็จะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ท่านที่ใกล้ๆกับสะพานมัคควานนะครับสะพานมัคควานรังสรรค์หรือว่าแนวถนนราชดำเนินฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการละหมาดนอกเหนือจากนั้นครับคุณปรีชาม่วงดีกับคณะจากเขตสวนหลวงก็จะมาตั้งครัวนำอาหารฮาลาลมาให้กับพี่น้องที่เป็นชาวไทยมุสลิมแล้วก็ขอประกาศครับถ้าหากว่ามีองค์กรใดที่เป็นของพี่น้องชาวมุสลิมประสงค์จะนำอาหารมาบริการนะครับพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งทานได้ทุกศาสนาก็ขออนุญาตนะครับว่าอาหารมุสลิมอาหารฮาลาลเนี่ยอยากจะให้เอาไปลงไว้ที่บริเวณจุดใกล้ๆกับน้ำพุมัคควานหรือว่าแถบหน้ากระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอกก็จะได้ประกาศให้ผู้มาชุมนุมได้ทราบว่าถ้าชาวมุสลิมต้องการอาหารฮาลาลต้องการสถานที่ละหมาดก็ไปที่ถนนราชดำเนินฝั่งหน้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับมันจะได้เป็นการนัดหมายพร้อมๆกันว่าจะได้ไม่มีปัญหาขลุขระว่าเอ๊ะมาแล้วเนี่ยจะทำละหมาดตรงไหนจะหาอาหารฮาลาลที่ไหนได้บ้างก็ขอประกาศให้ทราบครับว่านี่เป็นผลพวงจากการประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายประสานงานมุสลิมไทยเพื่อการปฏิรูปครับครับพี่น้องมุสลิมฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับแล้วก็อุ่นใจได้ว่ามาแล้วมาต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองนะครับสามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับได้อย่างครบถ้วนนะครับในทุกมิติของพี่น้องมุสลิมนะครับพูดถึงการชุมนุมของพี่น้องเราแล้วเนี่ยในส่วนของพี่น้องนปช.นะครับเขาบอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่วันที่5เมษายนนะครับเขาขอกำลังคนไม่มากไม่หมายครับอาจารย์ 500,000 คนเองถ้าเทียบกับมวลมหาประชาชนแล้วเนี่ยผมว่าเทียบกันไม่ได้แล้วเขาบอกว่าจะกระจายสัก20จุดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับจุดละ 10,000 ถึง 20,000 คนอาจารย์ว่าจะสามารถทำได้ไหมฮะเขาต้องอ้างตัวเลขให้สูงไว้เพื่อจะได้ขอเบิกเงินจากทักษิณได้นั่นนะถ้าบอกว่ามาชุมนุม 5,000 คนเนี่ยทักษิณจะให้กี่บาทเขาบอก 500,000 มันก็ได้มากขึ้นนะครับนี่คือวิธีการสร้างตัวเลขเหมือนกับหัวคะแนนนะครับที่จะขอเงินจากผู้สมัครที่ประสงค์จะซื้อเสียงก็ต้องทำตัวเลขให้สูงไว้แต่ถึงเวลามาได้จริงเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยตาสว่างแล้ว5เดือนที่ผ่านพ้นมาเนี่ยการยืนหยัดของมวลมหาประชาชนในการบอกกล่าวเรื่องความจริงที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเพราะว่ารัฐบาลพยายามที่จะกวาดขยะไปซุกไว้ใต้พรมกปปส.กับมวลมหาประชาชนเปิดพรมให้เห็นครับว่าใต้พรมนั้นมันมีฝุ่นมันมีขยะอยู่มากมายเวลานี้ประชาชนคนที่มีหัวใจเป็นธรรมเขารู้ทันแล้วว่าระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ขืนปล่อยไว้บ้านเมืองหายนะฉิบหายแน่เขาไม่มามากขนาดนั้นหรอกครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลความล้มเหลวของรัฐบาลนี้พี่น้องเสื้อแดงก็ยังโลกสวยอยู่มากแล้วก็มองไม่เห็นนะครับผมไปรวบรวมเป็นประเด็นสั้นๆนะครับที่จะกล่าวถึงว่าเตือนสติพี่น้องเสื้อแดงว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ล้มเหลวมีหลายประการประมาณสัก10ประการนะครับสั้นๆเร็วๆนะครับล้มเหลวในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ํานะครับเร่งการขยายพื้นที่ชนประทานล้มไหลล้มเหลวด้านการแก้ไขปัญหาความสงบในภาคใต้ล้มเหลวจากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องเงินเฟ้อและราคาน้ำมันล้มเหลวในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มกำลังซื้อในประเทศล้มเหลวการลดอัตราภาษีนิติบุคคลอ้างว่าช่วยนะครับให้เกิดการจ้างงานแต่สุดท้ายพรรคพวกตัวเองที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็ได้ไปนะครับล้มเหลวในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนะครับก่อให้ประชาชนมีหนี้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถคันแรกอะไรต่างๆนะครับล้มเหลวในการยกระดับราคาสินค้าการเกษตรล้มเหลวในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับล้มเหลวจากการผลักดันและปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมล้มเหลวในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นี่คือความล้มเหลวที่สรุปสั้นๆให้ฟังมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วครับอาจารย์ไม่ต้องมโนกันอีกแล้วล่ะฮะที่น้องปฏิวัติไปรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งสิ้นเป็นแฟกต์ปฏิเสธเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้น11ประการใช่ไหมครับครับ12ประการครับผมเพิ่มอีกประการหนึ่งล้มเหลวที่ประเทศไทยมีคนพวกนี้มาอาศัยแผ่นดินอยู่ถ้าประเทศไทยไม่มีคนพวกนี้อาศัยแผ่นดินอยู่แผ่นดินจะสูงขึ้นอีก10เมตรเพราะฉะนั้นวันนี้ มวลมหาประชาชนครับเราต้องร่วมมือกันในการมาชำระชะล้างบ้านเมืองของเราให้สะอาดเรื่องคอร์รัปชันไม่มีทางแก้ไขได้เพราะว่ารัฐบาลคอร์รัปชันเองเราจะเอา
ของเสียไปล้างของเสียมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเอาของดีไปถึงจะล้างของเสียได้ถ้าใช้น้ำเน่าไปล้างอุจจาระมันก็เหม็นเหมือนเดิมทำอย่างไรครับต้องใช้น้ำดีครับถึงจะล้างสิ่งโสโครกปฏิกูลได้วันนี้คนไทยต้องร่วมมือกันครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรที่พี่น้องมวลมหาประชาชนต้องลุกขึ้นมาแล้วครับอย่าเป็นไทยเฉยอีกต่อไปถ้าหากว่าท่านเป็นไทยเฉยสมคบก็เท่ากับสมคบให้คนชั่วโกงชาติเพราะท่านไม่ลุกขึ้นมาปกป้องในที่สุดคนชั่วมันก็มีโอกาสกอบโกยแล้วก็โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองต่อไปเขาไม่ได้โกงคนอื่นครับเขาโกงพี่น้องวันนี้เอายกตัวอย่างสักประเด็นนึงจาก11ประการเรื่องนโยบายลดภาษีสรรพสามิตให้กับคนที่ไม่เคยซื้อรถยนต์เมื่อซื้อรถคันแรกนะครับได้รับการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตคันละ 100,000 บาทจนกระทั่งในขณะนี้เนี่ยมันเป็น ต้นเหตุประการหนึ่งที่ทำให้การจราจรในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีปัญหามากมายเพราะว่าท้องถนนหลวงในกรุงเทพมหานครรับรถยนต์ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ9ล้านคันเอามาเรียงต่อกันแล้วเนี่ยได้9ล้านคันแต่ปรากฏว่าเวลานี้รถยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมี27ล้านคน27ล้านคันครับครับเพราะฉะนั้นมันมากมายมหาศาลส่วนหนึ่งก็คือจากนโยบายเรื่องรถยนต์คันแรกเขาลดภาษีสรรพสามิตจากเรื่องรถการซื้อรถยนต์คันแรกคันละ 100,000 คือหมายความว่าประเทศเสียผลประโยชน์ไปคันละ 100,000 บาทก็มีข่าวบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับก็ได้จากเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าประชาสัมพันธ์โดยที่บริษัทผลิตรถยนต์ไม่ต้องไปโฆษณามีลูกค้ามาสั่งออเดอร์ล่วงหน้าเป็นปีเนี่ยเขาบอกว่าได้กันประมาณคันละ 20,000 นะครับล้าน 250,000 คันก็คูณไปเป็นเงินกี่พันล้านแต่แน่ๆครับเมื่อภาษีสรรพสามิตกองนี้มันหายไปรัฐบาลก็เก็บทดแทนครับเอามาให้มันทดแทนเงินส่วนนี้ก็คือเพิ่มภาษีน้ำมันเข้าไปพี่น้องประชาชนก็ใช้น้ำมันแพงกันทั่วโลกและทั่วประเทศเพราะเนื่องจากว่าภาษีสรรพสามิตมันขึ้นเนื่องจากว่าจะต้องเอาไปทดแทนกับส่วนที่ลดให้กับคนที่ซื้อรถยนต์คันแรกคันละ 100,000 ครับ2ลิตรจะ100บาทแล้วนะครับอาจารย์แล้วก็ที่สุดสำคัญนะครับในส่วนของค่าอาหารเนื้อหมูเนื้อแดงก็จะขึ้นไปถึงโลละ160แล้วครับอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยกระทรวงที่รับผิดชอบก็ไม่เห็นจะกระดุกกระดิกทำอะไรนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องเนื้อหมูผมไม่ได้บริโภคหมูก็จริงแต่ผมอยากจะเรียนครับว่าวันนี้เรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันดูแลผมยังไม่เห็นว่ารัฐบาลนี้สนใจที่จะดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเอาง่ายๆอย่างนี้ครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเวลานี้พี่น้องที่บริโภคสุกรบริโภคหมูเนี่ยหมูมาจากไหนในกรุงเทพมหานครไม่มีโรงฆ่าสัตว์นะครับที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้มีการฆ่าสุกรเวลานี้หมูที่เข้ามาเนี่ยคือหมูที่มาจากต่างจังหวัดครับเข้ามาจากฉะเชิงเทราบ้างเอามาจากโคราชบ้างมาจากนครปฐมบ้างแล้วถามว่าโรงงานเหล่านั้นเนี่ยสถานประกอบการเหล่านั้นเนี่ยได้รับใบอนุญาตอาชญาบัตรให้ฆ่าสุกรถูกต้องตามหลักสุขลักษณะหรือเปล่าถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยหมูเถื่อนเข้ามาในกรุงเทพมหานครมากมายก่ายกองครับไม่แน่ใจครับในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกรมปศุสัตว์เคยสนใจใยดีเรื่องเหล่านี้ไหมนะครับเป็นปัญหามากครับเพราะว่าไม่มีโรงเชือดที่ถูกสุขลักษณะในกรุงเทพมหานครไม่มีครับหลังจากสหสามัคคีฆ่าสัตว์ของกรุงเทพมหานครที่กล้วยน้ำไทยเลิกไปแล้วเนี่ยไม่มีโรงฆ่าสัตว์ของทางราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการก็อยู่นอกเขตกรุงเทพทั้งสิ้นแต่ขนหมูที่ชำแหละแล้วเนี่ยเอาเข้ามาขายในกรุงเทพผมไม่แน่ใจว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างเพราะว่าเวลานี้กรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้ก็ดีเนี่ยสำนักงานอาหารและยาเนี่ยผมคิดว่าความหย่อนยานของรัฐบาลที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็น 0% ครับครับนี่คือปัญหาที่ทุกวันนี้สื่อก็ถูกจูงจากนะครับประกาศของคุณณัฐวุฒิอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าปัญหาบ้านเมืองปัญหาที่เป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถูกละเลยแล้วก็ถูกชักนำมาสู่แค่คนเดียวนะครับจูงนักข่าวได้ทั้งทุกสำนักเลยครับอาจารย์วันนี้ระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ก็คือเงินเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับลัทธิของระบอบทักษิณคือธนาธิปไตยเงินเป็นใหญ่เอาเงินฟาดหัวประชาชนเพื่อเอาคะแนนเสียง
เอาเงินฟาดหัวข้าราชการให้รับใช้ในสิ่งที่ผิดคุณธรรมผิดกฎหมายเอาเงินปิดปากสื่อมวลชนไม่ให้ต่อสู้นะครับในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ดีเพราะฉะนั้นเงินของทักษิณเนี่ยมันเป็นเงินเน่าทั้งนั้นใครบริโภคเงินทักษิณเข้าไปเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้อีกเหมือนกันครับนะครับอีกนิดหนึ่งที่จะถามอาจารย์ปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้ที่มันนะครับเป็นเรื้อรังเป็นมะเร็งที่ทำให้ระบบคุณธรรมของคนในชาติล้มเหลวเป็นเพราะสื่อไม่ได้ชี้ให้คนนับถือคุณธรรมมากกว่าเงินตราและอำนาจหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้ต้องปฏิรูปผมนึกบอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยมันการเป็นการเปลี่ยนรูปสังคมไทยโดยองค์รวมเพราะอะไรครับเพราะระบบเงินตรามันครอบงำจิตวิญญาณของผู้คนมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่3ส่วนที่ทำให้เรามีคุณค่า1คือเรามีสมองนะครับเราสามารถคิดได้คิดเป็นแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควร2เรามีจิตใจนะครับจิตใจที่จะได้มีการกระตุ้นในเรื่องของต่อมคุณธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ประการที่3เรามีอารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยบางครั้งก็เลวร้ายบางครั้งก็ดีเลิศเพราะฉะนั้นมนุษย์ทำอย่างไรครับที่จะใช้สมองจิตใจและอารมณ์ในการประคับประคองตัวเองให้เป็นสัตว์ประเสริฐเหนือจากเดรัจฉานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าไม่เอาคุณธรรมมาใส่ไม่เอาศีลธรรมมาใส่ไม่คำนึงถึงความถูกผิดไม่คำนึงถึงเรื่องของจรรยาบรรณแล้วเนี่ยในที่สุดมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ครับผมทิ้งท้ายสำหรับพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมใหญ่อาจารย์จะฝากถึงพี่น้องยังไงอีกนิดบ้างพี่น้องครับผมขอบพระคุณพี่น้องทับหน้าครับเมื่อสักครู่นี้ชูป้ายบอกน้องบัวลำพูมาถึงแล้วนะครับพี่น้องที่เคารพครับท่านคือทับหน้ามาแต่วันนี้วันศุกร์วันพรุ่งนี้ทับหลวงเคลื่อนตัวและพี่น้องครับอย่าลืมครับทับหลังต้องช่วยกันดูแลทับหลังคือใครครับต้องบอกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับว่าต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ทั้งประเทศไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครทับหน้าทับหลวงมากรุงเทพทับหลังอยู่ทางบ้านชุมนุมตรงไหนได้ไปชุมนุมสำแดงพลังดีที่สุดก็คือว่าขึ้นป้ายต่อต้านระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์เพราะระบอบนี้ถ้าขืนปล่อยไว้มันจะกินบ้านกินเมืองไม่ต่างอะไรกับไฟบรรลัยกันมันจะเผาประเทศไทยวอดวายจนไม่มีอะไรเหลือและในที่สุดเราก็ต้องเป็นจุนมหาจุนต้องเป็นเชื้อเพลิงของพวกนี้อย่าลืมนะครับทับหน้าอยู่ที่นี่ทับหลวงมาพรุ่งนี้ทับหลังที่ไม่ได้มาต้องรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านในพื้นที่ของท่านแสดงออกถึงสัญลักษณ์การต่อต้านระบอบยิ่งลักษณ์ทักษิณครับนั่นแหละครับท่านก็จะเป็นคนที่เป็นพลเมืองอย่างแท้จริงเป็นพละเป็นกำลังของเมืองไม่ได้เกิดมาเพียงแต่ว่าอาศัยแผ่นดินอยู่แล้วก็ทายทุกใส่แผ่นดินแต่ท่านจะเป็นอนุสาวรีย์ของประเทศครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมัยเจริญช่างมากๆนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับน้องปฏิวัติครับขอบพระคุณครับท่านพี่น้องทับหน้าทุกท่านครับ